เกียร์ G1111 V7 S420 กับ428 420ก็จะเป็นสเตอร์420 428ก็เป็นสเตอร์428สเตอร์นี่ก็จะเป็นตัวหน้าจะเป็น13ฟันตัวหลังเป็น12ฟันการทำงานเวลาดึงมีช่องว่างเพื่อไม่ให้ขัดกันระหว่างเกียร์เดินหน้ากับถอยหลังเวลาที่เราเปลี่ยนเกียร์เดินหน้าอันนี้ถอยหลังวางแล้วก็เดินหน้าแล้วก็วางนิดนึงแล้วก็ถอยหลังตัวนี้มีที่เติมน้ำมันเกียร์เติมไปแค่ครึ่งเดียวก็พอนะครับเพราะมันจะล้นออกนี่ก็มาหล่อโซ่เลยนะครับต้องคอยดูน้ำมันเกียร์อย่าให้พองมากนะครับแต่ถ้าหมุนช้าๆไม่มีปัญหานะครับเราก็ดูเอานะครับส่วนเกียร์ไอตัวเกียร์ตัวนี้ก็ใช้สลิงดึงนะครับดึงแล้วก็ใช้สปริงดึงกลับมาครับดึงกลับสปริงดึงกลับเพื่อให้เขาเดินหน้าแล้วเราก็ใช้สลิงดึงออกเพื่อให้ถอยหลังนะครับเราจะทำคันโยกก็ได้คันโยกคันโยกนะครับคันชักเพื่อให้เขาวิ่งเข้าวิ่งออกอย่างนี้นะครับเราต้องไป DIY เพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับขนาดความสูง3นิ้ว2หุ่นหรือ83มิลข้างก็83มิลหรือ3หุ่นนิดๆนะครับความยาว6นิ้วหรือ15เซน3มิลนะความยาวตัวขา8นิ้วหรือ 20.4 มิลนะครับตำแหน่งตัวนี้ถึงตัวนี้66มิลรูถึงรู18เซนรูบนรูล่างกลางรู2นิ้วหรือ5เซนครึ่งมิลตัวนี้หนัก4กิโลกรัม